ซึ่งช่วงนี้ชื่อของนักร้องหนุ่มเต้วิศรัตก็กลายมาเป็นการพูดถึงกลายมาเป็นประเด็นอีกครั้งเอ๊ะหรือว่าผ่านไฟเก่ามันพุขึ้นมาอีกครั้งเมื่อจู่ๆนายชนุตราอดีตภรรยาของนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างเคอรี่ธนภัทรก็ได้ร่างสตอรี่เพลงที่รักของใครสักคนของอดีตคนรักพร้อมกันยังแท็กหาหนุ่มเต้อีกด้วยซึ่งต่อมาตอมเผือกก็ทำงานดาราสาวได้พ้นมีนายะแท็กหาเพื่อนเก่าในไอจีซึ่งราสุเต้วิศรัตก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงประเด็นดังกล่าวแล้วว่าก็ค่อนข้างที่จะงงมีเพื่อนก็ส่งข่าวมาให้ดูเหมือนกันถึงประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาแต่ผมก็คิดว่าเขาอาจจะฟังเพลงพอดีแล้วก็บังเอิญว่าเป็นเพลงของผมก็เลยแท็กมาผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ปกติเพราะว่าผมก็ไม่ได้รับแท็กแบบนี้จากใครหลายๆคนส่วนประเด็นที่ถูกจับตามองว่าหรือว่าจะรีเทิร์นไหมจริงๆแล้วเราก็ทราบเราแทบจะไม่ได้คุยกันในส่วนตัวหรือว่าเจอกันจะเป็นการพูดคุยผ่านโซเชียลมีเดียมากกว่าพอเราพูดคุยผ่านทางนั้นเลยก็กลายเป็นเรื่องของสาธารณะเพราะว่าเรารู้สึกว่าคุยกันอย่างเปิดเผยไม่ได้ไปคุยกันในอินบล็อกหรือว่าใน EM ซึ่งทางนี้หนุ่มเต้ก็ได้ย้ำความสัมพันธ์ของทั้งสองคนยังเป็นพี่น้องที่หวังดีต่อกันผมมีความหวังดีกับน้องเสมอตั้งแต่น้องเด็กจนมาถึงวันนี้เราเห็นน้องโตขึ้นแล้วก็ขอยืนยันชัดเจนด้วยเกียรติของลูกเสือไม่มีแน่นอนเรื่องของประเด็นมือที่3หรือว่าประเด็นรีเทิร์นอะไรก็แล้วแต่ผมไม่เกี่ยวเราก็มีความรู้สึกที่ดีเป็นพี่น้องกันเพราะว่าทุกวันนี้ผมเองก็มีคนคุยด้วยอยู่แล้ว